ายหลายคนอาจมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจต่างกันบางคนอาจเป็นที่วัดหรือสถานที่ต่างๆที่ไปกราบไหว้แล้วสบายใจเหมือนกับชาวที่เชียงใหม่มีสถานที่กราบไหว้องค์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งปัญญาและความสำเร็จจำนวนมากมายหลายแห่งแต่องค์พระพิฆเนศริมถนนเชียงใหม่ฮอดขาเข้าจากอำเภอสันป่าตองมาอำเภอหางดงตำบลแม่ท่าช้างอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แม้จะถูกทิ้งไว้ในที่ดินทิ้งร้างของผู้มีอันจะกินแต่องค์พระพิฆเนศยังแผ่บารมีแห่งให้กับผู้ที่ผ่านไปมาและลงมากราบไหว้ผ่านรั้วเหล็กห่างจากองค์ร่วม50เมตรในทุกๆวันผู้ใช้รถใช้ถนนจะชะลอรถบีบแตรหรือไม่ก็ลงมาถวายน้ำแดงและเครื่องเส้นดอกไม้พวงมาลัยจนเต็มริมรั้วไปหมดโดยเฉพาะน้ำหวานขวดแดงจะมีหลายร้อยขวดจนไม่มีที่วางเมื่อถามชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่าที่ดินดังกล่าวมีป้ายติดขายปล่อยทิ้งร้างมาหลายปีแล้วโดยมีรั้วเหล็กล้อมเอาไว้และเมื่อมองเข้าไปจะเห็นสระบัวขาวและองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่อยู่ในซุ้มมีต้นหญ้าต้นไม้ปกคลุมแต่พอมองเห็นได้ซึ่งแรกชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาก็จะพากันบีบแตรรถเมื่อขับผ่านแต่ก็มีบางคนจอดรถลงมากราบไหว้และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยมีผู้สมปรารถนาทั้งการงานจนมีการบอกต่อๆกันว่าองค์พระพิฆเนศในรั้วเหล็กสุดศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักจึงมีการนำน้ำแดงมาถวายอยู่ริมรั้วและห้อยดอกไม้บูชายิ่งงานวันจำนวนขวดน้ำแดงก็มากขึ้นจนมีการนำองค์พระพิฆเนศจำลองมาตั้งไว้จนสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอหางดงอย่างไรก็ตามหากจะถามถึงตัวเลขในบริเวณดังกล่าวก็มีเพียงเสาไฟฟ้าที่มีตัวเลขติดไว้254อยู่ใกล้รั้วหน้าองค์พระพิฆเนศให้เห็นด้วยสายตาก็เท่านั้นทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม